สนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนสวัสดีครับผมวารินสัจเดลต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Travel Talk นะครับซึ่งก็เป็นรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเชิงลึกด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี้นะครับโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้สร้างประโยชน์ให้กับเครือข่ายผู้ให้บริการในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศในเชิงบูรณาการนะครับซึ่งในงานนี้นะครับงานที่มีชื่อว่าสัมมนาเครือข่ายผู้ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีอนุภาพเกษรสุวรรณอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นประธานในพิธีและทางรายการ Travel Talk เองก็ได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมการท่องเที่ยวว่าที่ร้อยตรีอนุภาพเกษรสุวรรณมาเล่าภาพรวมของโครงการนี้ให้ได้ฟังกันก่อนนะครับว่าโครงการนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับภาคการท่องเที่ยวถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนำรายได้เข้าประเทศปีละกว่าล้านบาทสร้างงานสร้างรายได้ให้กับบุคลากรและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวรวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากมายทั้งยังเกี่ยวเนื่องกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยเป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละปีปัจจุบันมีหน่วยงานหลายภาคส่วนร่วมทำหน้าที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวโดยมีการจัดตั้งส่วนงานในรูปแบบของศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวซึ่งกระจายอยู่ณพื้นที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพและจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอย่างไรก็ดีการดำเนินงานด้านการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวซึ่งมีจำนวนมากและมีความต้องการที่หลากหลายนั้นการบูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งและจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการสามารถสร้างความประทับใจตลอดจนเสริมสร้างความปลอดภัยและเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยววัตถุประสงค์ในการที่เราจัดครั้งนี้เนี่ยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกรมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหลักแล้วก็รวมถึงตำรวจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็รวมถึงการท่องเที่ยวประเทศไทยรวมไปถึงสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงกรุงเทพมหานครที่เราได้มาคุยกันในเรื่องของการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับอันนี้คือจุดหลักเพื่อเป็นการพบปะการบูรณาการในเชิงข้อมูลและวิธีการทำงานของการให้การบริการนักท่องเที่ยวว่าแต่ละส่วนแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีวัตถุประสงค์เป้าหมายอย่างไรความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายการทำงานเนี่ยควรจะต้องเป็นในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะบูรณาการในกรณีทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยเป้าประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวด้วยกันทั้งหมดนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักประโยชน์ที่ได้รับในวันนี้นะครับเป็นการพบปะกันในฐานะการบูรณาการกันเพื่อที่จะมีเป้าหมายยุทธศาสตร์แล้วก็พันธกิจเดียวกันนะครับของหน่วยงานที่จะต้องบริการด้านการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราต้องบูรณาการกันในเรื่องของการให้ข้อมูลจุดหลักของการให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยเราเองจำเป็นที่จะต้องให้บุคคลต่างๆได้รู้จักกันก่อนนี่คือสิ่งที่ผู้เข้าร่วมงานน่ะจะได้รู้จักกันเรามีวิทยากรในการให้ความรู้ในการที่จะพัฒนาตัวเองในการที่จะเป็นผู้ให้บริการปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราบูรณาการเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเป็นหลักในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระทรวงคมนาคมก็มีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาเครือข่ายในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมก็มีวัฒนธรรมประเพณีต่างๆมีโบราณสถานต่างๆก็จะต้องเกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวรวมไปจนถึงกรมอุทยานก็จะมีทะเลเกาะภูเขาต่างๆรวมไปจนถึงกรมป่าไม้นะครับแม้กระทั่งสาธารณสุขนะครับก็จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งอุปโภคบริโภคด้านอาหารเรื่องมาตรฐานต่างๆรวมไปจนถึงกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะต้องเข้าร่วมในเรื่องของการพัฒนามาตรฐานและในอนาคตนะครับก็คงจะขยายไปสู่จังหวัดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่องเที่ยวจังหวัดนะครับเพราะถือว่าเขาเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แล้วก็เป็นผู้ที่จะสัมผัสกับนักท่องเที่ยวโดยตรงนะครับส่วนกลางเองเนี่ยเป็นเรื่องของนโยบายและยุทธศาสตร์ในการที่จะพัฒนาขยายเครือข่ายต่างๆให้ทั้งภาคประชาชนภาคหน่วยงานของรัฐแล้วก็นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเนี่ยได้รับรู้แล้วก็
ได้ร่วมกันพัฒนาเพื่อที่เราจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีรวมไปจนถึงเรื่องของการให้การบริการความรู้ต่างๆด้านการท่องเที่ยวและเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตในหลายๆด้านนะครับต้องขอขอบพระคุณว่าที่ร้อยตรีอนุภาพเกษรสุวรรณอธิบดีกรมการท่องเที่ยวอีกครั้งนะครับสำหรับภาพรวมของโครงการสัมมนาเพื่อให้ความรู้และสร้างประโยชน์ให้กับเครือข่ายผู้ให้บริการในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ครับในรายการ Travel Talk ของเราเราจะมาเจาะลึกโครงการนี้กันนะครับว่าประชาชนทั่วไปนั้นจะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างจากโครงการนี้ผ่านมุมมองของผู้อำนวยการกองกลางจากกรมการท่องเที่ยวผู้อำนวยการผอ.บุญเสริมขันแก้วอยู่กับเราในช่วงหน้าพักกันสักครู่หนึ่งครับสนับสนุนโดยกรมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน